สมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชงานผมก็จะเป็นสไตล์เป็นงานดินเผานะครับงานของผมนะครับชื่อว่าปรัชญาของพ่อนะครับก็ผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับก็คือพอมีพอกินแล้วก็ประหยัดอดออมปลูกทุกอย่างที่เรากินเหลือจากกินก็ขายนี่คือการใช้ชีวิตจึงทำให้ผมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผมจึงเก็บเกี่ยวความรู้สึกความประทับใจที่อยู่รอบตัวของผมมาสร้างสรรค์เป็นผลงานครับก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับท่านที่มาเยี่ยมชมงานศิลปะนะครับก็เชิญท่านพบปะกับศิลปินแล้วก็ผลงานของแต่ละคนครับที่ใกล้เชิญตะวันนะครับขอเรียนเชิญครับ